สวัสดีฟันบอลแมนเชสเตอร์เดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์เดที่น่าสนใจกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ใบไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube อีก2ช่องทางนะครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกครับมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของทางเอเดนฮาร์ทที่มีการให้สัมภาษณ์หลายเรื่องราวนะครับ เดี๋ยวผมจะมาสรุปให้เรบฟังกันในบางเรื่องแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วกันซึ่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรเนี่ยก็จะมีการปล่อยคลิปวีดีโอการฝึกซ้อมนะครับคลิปสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็ปล่อยออกมาให้เราเนี่ยได้มีการเข้าไปดูกันทุกคนที่มีเวลาเนี่ยก็ เข้าไปดูกันได้นะฮะหลายๆเรื่องราวเลยนะครับทั้งภาพการฝึกซ้อมที่มีการปล่อยกระอนกมาเนี่ยนะฮะบรรยากาศต่างๆของสัปดาห์แรกวันแรกอะไรประมาณนั้นนะครับก็จะมีพวกแบบดารุ่งเยอะแยะมากมายเลยนะครับประมาณ25ภาพผมก็จะเปิดแบบเร็วๆให้ทุกคนได้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปเรื่องของบทสัมภาษณ์กันต่อนะครับพวกแรดฟอร์ที่บางคนก็ถามหาว่าตกลงแล้วลงซ้อมหรือเปล่าก็ลงซ้อมนะตามปกตินะครับเนี่ยพวกดารุ่งต่างๆนะฮะก็จะเน้น เรารุ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวหลักบางรายเนี่ยอยู่ในช่วงที่ต้องพักด้วยแล้วก็ บางรายก็ยังอยู่ในโปรแกรมทีมชาตินะฮะเพราะฉันก็ต้องเน้นพวกดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็นแนวรับกองกลางหรือว่าศูนย์หน้าแนวรุกแรงต่างนะครับวิลฟิสเนี่ยน่าสนใจนะฮะหน่วยการดีตั้งนานละแต่ว่าเรื่องของระดับความสามารถเนี่ยจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้หรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งนะว่าเราได้ยินมาก่อนหน้านั้นว่าเคยดันขึ้นมาแล้วแต่ว่ายังไม่สุดแต่รอบเนี้ยดูหน่วยการจากรูปภาพการฝึกซ้อมแล้วก็คลิวิโอเนี่ยน่าสนใจก็รอด ดูกันอีกสักรอบหนึ่งแล้วกันถ้ายังไม่ดีอีกก็รอดูแนวทางทาาสมโมสรว่าจะมีคําตอบอย่างไรเกี่ยวกับเด็กคนนี้นะฮะแฮรนี่อามาสนะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่งแล้วก็มีฟินล er ี่แม็กเคลสเตอร์นะครับที่ โดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมบ่อยครั้งแล้วแหละในช่วงฤด,ดูกาลที่ผ่านมานะครับคาเซเมโรมีคนจับสังเกตนะว่าคาเซเมโรซีซั่นนี้หรือว่าการเตรียมทีมรอบนี้ดูเพียวขึ้นดูแน่นขึ้นคือแบบดูสมดุลมากขึ้นมากกว่ารอบก่อนที่แกมารายงานตัวช่วงแรกเนี่ย ดูอ้วนเลยนะครับดูแบบบ,มบวมๆอ่ะหน้าบ,มบวมๆเลยเหมือนกับเจ้าเนื้อแล้วกันนะฮะแต่ว่ารอบนี้แกดูแบบมันดูสมส่วนดีขึ้นรักษาร่างกายดีขึ้นนะครับซึ่งเรื่องของอนาคตก็ยังไม่ชัดเจนเนาะคือบางกระแสก็บอกว่าเตรียมขายบางกระแสก็บอกว่าคาสเมโรอยากอยู่ต่อนะครับก็รอติดตามการเลี้ยเลิบนะครับก็ลงซ้อมก็มีกระแสข่าวออกมาแบบต่อเนื่องเหมือนกันโอราน่านะครับแล้วก็เอริกินฮาก็คุมเข้มเหมือนเดิมนะฮะนี่ครับมีอิทาน เนี่นะครับสุดหน้าดาวรุ่งที่หน่วยก้านดีผมก็ตั้งใจรอดูเป็นพิเศษเลยอิทธาเวสลี่เนี่ยนะฮะ ส่วนนา,าวดาุ่งนะฮะถ้าเกิดทรงดีเนี่ยก็มีโอกาสใช้งานนั่นแหละนะครับหน่วยกานดีมากแล้วก็อามาเดียโรที่ตอนนี้กระแสะข่าวในหลายเจ้านะฮะเล่นเรื่องของกระ,สะแสในทิศทางเดียวกันว่ามีโอกาสอยู่กับทีมต่อไปแบบะระยะยาวนะครับแต่ว่ารอด,กดูกันก่อนในช่วงดูกันใหม่นะครับโจโฮูกิวนะครับก็ยังไม่ไปไหนนะก็มาร่วมซ้อมนะฮะแต่ว่าผมมองว่ารอบนี้น่าจะเป็นบทพิสูจน์สุดท้ายของฮูกิลแลวแหละนะฮะถ้าเกิดยังทําได้ไม่ดีอีกพิสูจน์ตัวเองว่ายัง ไม่สามารถเติบโตได้มากกว่านี้นะฮะก็มีโอกาสที่จะย้ายออกจากทีมนะครับน่าเสียดายครับเล่นในชุดเยาวชนเนี่ยเล่นได้ดีนะแต่ว่าพอจะขึ้นสู่ทีม ชุดแรกแม้ว่าจะเป็นในรูปแบบการยืมตัวกับทีมอื่นก็ไม่สุดอยู่กับแมนยูเราเองก็ไม่สุดอีกในเรื่องของการจะขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วกันนะครับก็บอกว่ารอบนี้จะมีการพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เข้าตาทางเทนฮากใน,ใ,นในเรื่องของการผลักดันขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แบบรยาวได้นะฮะแล้วก็ฮันนี่บเบสบี้นะครับกลับมาร่วมซ้อมท่ามกลางกระแสข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมด้วยนะสำหรับเบสบี้นะครับก็อาจจะมีการลองใช้ไปก่อนมันไม่ใช แล้วก็ดาวรุ่งอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็เคยมีการโดนดันขึ้นมาร่วมซ้อมมาแล้วในช่วงปลายๆของฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็โทบี้คอรเยอร์ก็เป็นอีกหนึ่งกองกลางนะที่ผมก็อยากเห็นเหมือนกันฟอร์มแบบเต็มๆกับทีมชุดแรกเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงรีซันก็ตามเป็นดาวรุ่งที่ เราน่าจะจํากันได้ดีว่าเอริกินฮารเดินเข้าไปหาเจ้าตัวต,วตอนที่จบเกมในศึก f a ครับแล้วก็มีการอธิบายอะไรบางอย่างนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าอธิบายเรื่องอะไราแต่คลิปคลิปนั้นเนี่ยมีการเผยแพร่กันแล้วก็มีการคอมเมนต์กันต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะมีการแบบว่าพูดถึงแล้วกันเยอะมากๆนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะเรื่องของ ภาพการฝึกซอมที่สโมสรปล่อยมาเท่านี้ในช่วงเช้าๆของวันนี้นะฮะคือเดี๋ยวจะมีปล่อยออกมาอีกนั่นแหละนะครับทุกคนก็รอติดตามทางสโมสรนั่นแหละเว็บไซต์โซเชียลของสโมสรเขาก็จะปล่อยออกมาแบบเต็มๆให้เราได้รับชมกัน นะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับที่ออกมาจากปากของเอเดรีนฮาร์นัก,กข่าวของสโมสอนก็ถามนะฮะในเรื่องของการต่อสัญญาเรียบร้อยนะครับหรือว่าขยายสัญญานั่นเองปุณเนี่ยก็รู้สึกเป็นอย่างไรนะครับเกี่ยวกับอนาคตต่อจากนี้นะฮะตื่นเต้นไหมอะไรประมาณนั้นนะครับเทนน่าบ,บอกว่าก็แน่นอนนะครับมันเป็นสิ่งที่ดีนั่นแหละแล้วก็รู้สึกยินดีแล้วกันเจ้าตัวเหมือนกับพยายามอธิบายว่าอยากอยู่กับริมต่อไปนะฮะไม่เช่นนั้นเขาก็ไม่เลือกที่จะต่อสัญญ,ญา ยาต่อไปนะครับซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีการทำงานมา2ปีละนะครับแล้วก็พาทีมคว้าแชมป์นะครับสองถ้วย2รายการด้วยกันหลังจากที่ทีมเนี่ยไม่ได้มีการคว้าแชมป์มาราวๆ6ปีได้คือแบบมือเปล่ามานะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับเรากำลังอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องนะแล้วก็มีเจ้าของทีมคนใหม่เข้ามานะครับก็คือเซอร์จิมนันแหละเข้ามาแล้วก็จะมีการช่วยเหลือเรา สนับสนุนเรานะครับแล้วก็เรากําลังสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นต้นไปนะครับนั่นก็คือข้อดีจุดดีเรื่องดีแล้วกันส่วนเรื่องราวต่อมานะครับก็โดนถามเกี่ยวกับการต่อยอดนะฮะเพราะว่าจากฤด,ดูกาลก่อนเราก็มีเรื่องในดีก็คือการคว้าชแชมป์เอฟเอคัพได้จะเอาจุดนี้นะครับแรงกระตุ้นจุดนี้ไปใส่ในฤด,ดูกาลหน้าหรือเปล่านะครับจะต่อยอดอย่างไร เธอก็บอกว่าเราก็ต้องแสดงให้ทุกคนเนี่ยได้เห็นนะว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมีทีมเวิร์กมีสปิริตมีความใจสู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแล้วก็เราต้องทํางานอย่างหนักแล้วก็ในทุกๆเกมนะครับเราก็ต้องเต็มที่นะฮะซึ่งถ้าเกิดเรารักษามาตรฐานนั้นไว้ได้เนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่ดีมากกว่านี้ในการประสบความสำเร็จนะครับคือมันต้องแบบหลายๆอย่างถ้าเกิดจะต่อยอดจากแชมเเอฟเอคัพเนี่ยเราก็ ถ้าเกิดคุณอยากลุ้นมากกว่านะั้นน่ยคุณก็ต้องมีทุกอย่างอะ่ะคุณต้องมีสปิริตคุณต้องมีความใจสู้คุณต้องมีความมุ่งมั่นทํางานอย่างหนักในทุกๆเกมนะฮะนี่คือสิ่งที่เทนฮาร์กก็ บอกด้วยนะครับว่าถ้าเกิดอยากคาดหวังเยอะกว่านั้นนะครับเรื่องต่อมานะครับก็คือนี่คือปีที่สของคุณลักษ์นะครับคือมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมหลังจากนี้หรือก็แบบเดิมแนวทางเดิมๆนี่แหละดีสุดแล้วนะครับก็เทนท์บ,บอกว่ามันก็ต้องมีอยู่แล้วนะครับก็น่าจะเยอะเลยแหละเพราะว่ารเราเนี่ยมีการคว้าชแชมป์มา2รายการนะครับเป็นบอลถ้วยแต่แน่นอนรเราก็ต้องมี ความคาดหวังหลังจากนี้เหมือนกันนะครับความคาดหวังหรือเป้าหมายแน่นอนเรามีแต่ก็คงไม่สามารถที่จะสําเร็จได้เพียงแค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือน นะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการทํางานในการประมวลผลต่างๆนะฮะเราต้องทํางานอย่างหนักนะครับเราต้องมีความมุ่งมั่นแล้วก็มีเรื่องของแนวคิดนะครับที่ชัดเจนมากๆนะฮะยกระดับตัวเองในทุทกๆวันนะครับพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาซึ่งสุดท้ายไม่ว่าผลเนี่ยจะออกมาดีหรือว่าไม่ดีก็ต้องทําไว้ก่อนในเรื่องของความเต็มที่นะครับเราต้องพยายามทาให้ทุกอย่างเนี่ยมันดีขึ้นได้คือมันมีเรื่องของแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็ มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเยอะอย่างแน่นอนแหละในช่วงฤดูการใหม่นะครับการที่จะไปคาดหวังแชมป์อื่นอย่างแรกเราก็ต้องนั่นแหละก็คือทํากานอย่างหนักก่อนนะฮะได้ไม่ได้ก็ว่ากันเนี่ยอีกรอบหนึ่งแล้วกันแต่ว่าเราสุดไว้ก่อนเราเต็มที่ไว้ก่อนแล้วกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับเบื้องหลังมีวิลคอ็อกเข้ามาแล้วนะครับแดนแอสเวิร์ดโอมาเบอร์ดาเข้ามาทีมงานใหม่ๆเข้ามาเนี่ย ตอนนี้บรรยากาศมันเป็นอย่างไรเจนั์ก็บอกว่าเขาก็โอเคนะพอใจนะครับเกี่ยวกับแนวทางทีมชุดแรกหรือสโมสรแมนอยู่ภาพรวมเรามีโครงสร้างที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นอยู่ รอบข้างแหละนะครับแล้วก็ทีมงานเหล่านี้จะเป็นคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือเรานะครับทั้งเรื่องของการส่งเกี่ยวกับนักเตะหรือแมวมองนะฮะแล้วก็ระบบสรรหาบุคลากรนะครับซึ่งมันก็ทุกๆอย่างนั่นแหละที่จะมีการดกระดับมาตรฐานให้มันดีขึ้นนะครับรวมไปถึงระบบทางการแพทย์ที่มันก็มีปัญหาเนาะจุดนี้ทางทนฮาก็บอกว่า เดี๋ยวจะมีการยกระดับด้วยนะฮะมันก็เป็นแนวทางการวางโครงสร้างให,ใหม่ๆแล้วก็มีการเริ่มทํางานไปแล้วนะครับส่วนการปรับปรุงสนามซ้อมเนี่ยนะครับในมุมมองของเทนฮาร์คเนี่ยมองออกมาอย่างไรกันบ้างนะครับเทนฮาบอกว่าตอนนี้นะครับในสนามเนี่ยสนามฝึกซ้อมนะมันก็จะมีการก่อสร้างกันอยู่นะครับบางบริเวณซึ่งมันก็อาจจะเป็นสนามฝึกซ้อมที่ดีที่สุดในอังกฤษไปเลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ทางสโมสรทําได้ดีมากนะครับในการพัฒนา ในการอัปเกรดสิ่งต่างๆอย่างเช่นสนามฝึกซ้อมนี่แหละในการเตรียมสถานที่ให้มันแบบมีเรื่องของความโปรมากขึ้นกว่านี้ความเป็นมืออาชีพมากขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อให้นักเตะให้ผู้ที่ใช้งานเนี่ยมีสิ่งดีๆในการใช้อะหรือเอาเป็นว่ามันก็ช่วยยกระดับในการทํางานเราให้แบบมีความเป็นมืออาชีพเช่นกันด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดย้อนไปในก่อนหน้านั้นไม่กี่สัปดาห์ก่อนทุกอย่างเนี่ยมันดูคนละแบบเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันดูเป็นระบบที่ดีขึ้นมีความเป็นมืออาชี มากขึ้นมีสภาพแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมมีมาตรฐานที่ดีขึ้นซึ่งแน่นอนครับว่ามันเป็นสิ่งที่เราเนี่ยรู้สึกดีนะครับมันก็เป็นอะไรใหม่ๆนะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นนะ สถานที่ฝึกซ้อมแบบใหม่อาคารใหม่ๆนะครับมันก็ทําให้เราตื่นเต้นได้อยู่แล้วแล้วก็เราจะทํางานในสถานที่ตรงนี้แล้วมันก็น่าตื่นเต้นนะฮะมันดูแบบเราเจออะไรใหม่ๆเราก็เออมันรู้สึกแฮปปี้มันรู้สึกแบบว่าน่าตื่นเต้นจริงๆนะครับเหมือนเราได้แบบรองเท้าคู่ใหม่แล้วก็ยิ้มนะครับแฮบบปปี้กันไปนะฮะอยากใส่มันทุกวันนะฮะ แล้วก็มีความรู้สึกดีรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ของแบบนั้นเข้ามาอารมณ์ประมาณนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เทียนหากพยายามอธิบายแล้วก็ในช่วงบรีเั่นจะเริ่มแล้วนะครับเรามีโปรแกรมก็คือโรเซนบอกแล้วก็เดนเจอร์ในช่วงต้นเนาะของบรีเั่นนะครับเทีนหากบอกว่าจริงๆแล้วเราก็มีเวลาที่แบบไม่เยอะมากนักนะแล้วก็นักเตะเนี่ยต้องการเวลาพักแต่ว่าโอเคก็ให้เวลาพักกันไปซึ่งตอนนี้กลับมาก็ ดูแล้วเนี่ยนักเตะหลายคนดูสดชื่นเพิ่มขึ้นนะนะครับแต่ว่าเราก็เหมือนกับมีเวลาน้อยมากๆกนะฮะก่อนที่ฤดูการจะเปิดนะครับหมายถึงเวลาน้อนนยในเรื่องของการเตรียมทีมะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้มข้นอะ่ะในทุกๆเกมแล้วก็ยกระดับให้ดีขึ้นในแต่ละเกมทุกเกมเนี่ยมันก็มีความสําคัญทั้งนั้นนะครับแล้วก็โปรแกรมพีซั่นในหลังจากนี้นะครับก็จะมีไปอเมริกาด้วยนะฮะ มีโปรแกรมที่เป็นเกมใหญ่แล้วกันนะครับเทนน่าบ,บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันที่อเมริกานะครับเรามีประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการทัวร์อเมริกาแล้วก็สแสดงให้ทุกคนได้เห็นนะว่าแมนยูเนี่ยเป็นแบรนด์ที่แบบคนรู้จักเยอะแค่ไหนนะครับเป็นแบรนด์ที่แบบทุกคนได้รับการซัพพอร์ตเยอะมากๆนะครับแล้วก็ฟุตบอลที่อเมริกาเนี่ยก,กาลังดีขึ้นด้วยกําลังพัฒนาขึ้นอะไรประมาณนะนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะในการ ทำการแข่งขันที่นั่นนะครับรวมถึงสนามการแข่งขันบรรยากาศต่างๆเสียงเชียร์ด้วยนะครับมันก็อาจจะมีการเพิ่มพลังให้กับเราในการโชว์ฟอร์มที่ดีออกมาได้นะก็นี่คือคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของทางเทนฮานะครับผมก็หยิบยกบางเรื่องราวแล้วกันไม่ได้แบบทั้งหมดนะผมว่าแฟนพีก็น่าจะแบบมีการอ่านมาแล้วแหละทั้งหมดนะฮะในอีกรูปแบบหนึ่งอาจจะแบบไม่ได้แบบมีการสรุปในรูปแบบแบบนี้นะฮะหรือไปอ่านแบบเต็มๆม,มาของต้นฉบับมาก็เอามาสแสดงความ คิดเห็นกันได้นะครับเกี่ยวกับบทสมัมภาษณ์ชุดแรกของทางเทียนฮักนะครับแฟนผี คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาภาพรวมแกก็ยังแบบคือมีแนวทางที่ชัดเจนนะครับที่ต้องการพาทีมเนี่ยประสบความเด็ดนะครับคือแนวทางแกก็จะแบบแบบนี้อยู่แล้วในการให้สัมภาษณ์ว่าคือมองโลกในแง่ดีว,ว่าทีมเนี่ยจะแบบประสบความเด็ดได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องมีการทํางานแบบนั้นแบบนี้นะครับแล้วก็การที่ได้อยู่กับทีมต่อไปเจ้าตัวก็แฮปปี้อยู่แล้วนะครับการมีทีมงานชุดใหม่เข้ามาการทํางานอะไรต่างๆก็ เจ้าตัวก็ตอบในแบบฉบับของเจ้าตัวเลยนะครับที่มองในทิศทางที่ดีแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าบางเรื่องเราอาจจะแบบดูกัะดัดนะฮะแล้วก็เอออาจจะมองว่าแกโลกสวยไปแต่ว่ามันก็เป็นแบบเนี้ยนะครับเทนฮาก็ จะแบบนี้พยายามแบบเก็บความลับอาจจะมีเรื่องที่ลำบากใจแต่ว่าพูดไม่ได้นะครับก็พยายามเก็บไว้นะครับอะไรที่แฟนผีมองว่าเฮ้ยมันย้อนแย้งว่ะมันอาจจะแบบเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าคุณดันแบบให้สัมภาษณ์แบบเลกสวยนะครับมันก็มองอีกมุมหนึ่งก็คือแกอาจจะแบบปกป้องสโมสรปกป้องนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เป็นวิธีการอยู่กับสื่ออยู่กับสถานะนะครับปรับตัวอะไรต่างๆที่แบบไม่ให้เกิดกระแสดรามา่า รอบด้านนะครับส่วนการทํางานอะไรต่างๆก็น่าสนใจนะหลังจากนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูแนวทางการเสริมทับอะไรต่างๆในี่ยนะฮะอย่างเช่นตาแหน่งสูตหน้าเนี่ยนะครับคือมันก็เป็นข้อดกเถียงกันละนะครับเพราะว่ามันมีกระแสข่าวว่าแมนยูจะไม่ซื้อเพียงแค่รายเดียวรายใหม่เข้ามาซึ่งอาจจะคิดถึงเรื่องของการเซ็น 0หน้า2รายอะ่ะมันน่าสนใจเลยนะถ้าเกิดมีสูตรหน้าตัวตรงกลาง3รายพร้อมกันเนี่ยถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆนะสมมุตินะครับเออมันก็น่าคิดว่าจะมีการจัดแผนอย่างไรหรือการเซนกองหลังตัวกลางเข้ามามากกว่า2รายนะครับเป็น3รายอย่างเงี้ยเริ่มมีข่าวออกมานะฮะถ้าเกิดเซนมาใหม่รานราย,ยจะมีการจัดระบบอะไรอย่างไรเตรียมความพร้อมอย่างไรนะครับมันน่าสนใจเหมือนกันดาวรุ่งอย่างนี้นะฮะที่เราก็ต้องการเห็นฟอร์ม นะครับหลายๆคนในช่วงฤดูกาลใหม่เนี่ยการตเตรียมทีมเนี่ยก็เชนฮาก็จัดเต็มให้จากภาพการฝึกซ้อมที่ดันขึ้นมาเราก็น่าจะได้เห็นกันว่าแต่ละคนเนี่ยพร้อมหรือยังในการที่จะโชว์ฝีเท้าแล้วก็มัดใจทีมงานมัดใจแฟนบอลได้ นะครับเราก็ต้องรอติดตามกันในจุดๆดนั้นด้วยนะฮะแนวทางต่างๆนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปเรื่องราวต่อไปกันต่อนะครับและสําหรับเรื่องราวต่อมาครับมีข้อมูลออกมาจากเดอะมิลเลอร์ครับเดอะมิลเลอร์สื่อของอังกฤษเนี่ยก็ได้มีการตีกระแสะข่าวออกมานะว่าเมเชลฟ์เดอะคลาร์กจะออกจากสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนนะครับที่ผ่านมาเมเชลฟ์เดอะคลาร์กได้รับคำชื่นชมนะครับแล้วก็การยกย่องจากนักเตะภายในสโมสซอนขึางเยอะมากนะครับทั้งเรื่องของความสามารถ ในการเทรนนักเตะนะครับซับพอร์ตนักเตะนะครับให้คําแนะนํานักเตะรวมไปถึงการที่ฟันเดอร์คราสพูดได้หลากหลายภาษาก็ประมาณ5ภาษาได้ทําให้การเข้าถึงระหว่างฟันเดอร์คราสกับนักเตะเนี่ยก็เข้าถึงกันได้ง่ายมากๆนะครับมีจุดดีแล้วก็จุดสําคัญก็คือในแง่ของการสื่อสารเนี่ย ทำให้เจ้าตัวเนี่ยเป็นที่ยอมรับของนักเตะนะฮะก็อ,อย่างที่บอกกันไปครับทาให้ฟอร์เคลาร์เนี่ยเข้ากับทุกๆคนได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะนักเตะแมนยูนี่แหละที่มีความหลากหลายในเรื่องของภาษาแล้วก็เชื้อชาตินะฮะส่วนในรายของสตีฟแมคคารลนนะครับตามรายงานจากเอมเอ็นเบื้องต้นเนี่ยก็คือสตีฟแมคคารลนเดินทางมาถึงสนามคาร์ลิงตันในช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วแหละนะครับแต่ดูเหมือนว่าแมคคารลนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บนะฮะ ทำให้การที่จะมาช่วยงานเทนฮาร์กในช่วงสัปดาห์แรกของการเตรียมทีมเนี่ยอาจจะต้องมีการเลื่อนออกไปก่อนไหมนะครับคือตามกระแสข่าบอกว่าแมคลาเรนเนี่ยมาถึงปุ๊บจอดรถปุ๊บแล้วก็เจ้าตัวเนี่ย ออกมาพร้อมกับไม้ค้ำยันนะฮะเหมือนกับเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บไม่รู้แหละว่าได้รับบาดเจ็บจากที่ไหนแล้วก็อาการเป็นอย่างไรเราไม่ทราบนะฮะแต่ว่าจุดที่ยืนยันได้ก็คือเจ้าตัวน่าจะไม่พร้อมทํางานในช่วงวันแรกๆนะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่มีการพูดถึงเกี่ยวกับสัปดาห์แรกในการทํางานของสโมสรแมนยูเราทั้งนักเตะแล้วก็ทีมงานโค้ชนะฮะส่วนในรายของไทยเลมาเลเซียนะครับมาเลเซียเนี่ยยังคงฟื้นตัวจากการผ่าตัดอยู่นะครับ มีอาการบาดเจ็บจากฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็ตอนนี้ก็ยังคงฟื้นฟูเรียกความฟิตกันต่อไปก็มีการกลับมาลงฝึกซ้อมเบื้องต้นได้แล้วแหละแต่ยังไม่ชัดเจนว่า จะซ้อมแบบเต็มรูปแบบกับเพื่อนร่วมทีมได้ในช่วงไหนหรือพร้อมจริงๆเ่ยช่วงไหนนะครับจุดนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลหรือเปล่าว่าช่วงเนี้แมนยูจะมีข่าวกับแบ็กซ้ายเริ่มทีขึ้นนะครับหมายถึงแบ็กซ้ายรายใหม่ล่าสุดก็ไปม,มีข่าวกับแบ็กซ้ายของเฟนบาเช่ด้วยนะฮะแล้วก็มีกุนเตลเลสของคิโรนาก่อนหน้านั้นไม่กี่วันแล้วก็มีลอเคอร์เคสของ ทางบอลมัดที่มีข่าวยังหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็เอ็มบเอ็นบอกว่าแมนยูกําลังพยายามที่จะหาทางออกสําหรับเรีนเลิฟก็คือการขายเรียนเลิฟออกจากทีมนะครับสัญญาของนักเตะเข้าสู่ปีสุดท้ายครับแล้วก็ไม่มีออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีเหมือนกับนักเตะรายอื่นทําให้ถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาแมนยูก็มีโอกาสที่จะเสียเรียนเลิฟแบบฟรีๆในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเพราะฉะนั้นแมนยูก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเกิดอยู่ต่อเนี่ยอาจจะมองได้ว่าผลงานของเรียนเลิฟก็ ไม่ได้เพอร์เฟกอยู่แล้วนะครับแล้วก็แมนยูก็ต้องการทําสล็อตแนวรับให้มันว่างลงเพราะว่าจะมีการเซ็นกองหลังตัวกลางรายใหม่เข้ามาอยู่พอดีเพราะฉะนั้นการขายดี l เลอในช่วงซัมเมอร์นี้ก็อาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับซึ่งที่ผ่านมาดี l เลอก็มีข่าวกับทางลีกในตุรกีนั่นเองนะครับที่มีข่าวให้ความสนใจนะฮะและมีโอกาสเปไปได้ครับถ้าเกิดดีเลอออกไปเนี่ยนะฮะจะทําให้แมนยูถึงขั้นเซ็น กองหลังตัวกลางรายใหม่ถึง3รายด้วยกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทางสโมสรต้องทําอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราทราบกันดีว่าตอนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งเรื่องของทีมงานเบื้องหลังนะครับแล้วก็ส่วนต่างๆรวมไปถึงนักเตะเหมือนกันซึ่งจะมีการทยอยทําไปและตําแหน่งแรกๆที่จะมีการยกเครื่องเนี่ยก็คือตําแหน่งแนวรับนี่แหละคือตอนนี้เบื้องต้นเนี่ย เราน่าจะเซ็นกันอย่างแน้อนเนี่ยหรายแหละเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับแต่ทําไปทํามาในตอนนี้นะครับที่มีการเล่นข่าวออกมาแบบเรื่อยๆเนี่ยก็คือแมนยูเริ่มคิดที่จะเซ็นแบบ2คนแหละนะครับจาก1มาเป็น2คนในช่วงซัมเมอร์และอาจจะเป็น สามคนถ้าเกิดอยู่ในแง่ที่ว่ามีแนวรับตัวกลางย้ายออกจากทีมเพิ่มเติมซึ่งอาจจะเป็นเลนเลิมนี่แหละมีโอกาสยหญ่นะครับก็ไปดูนะว่าทั้งสามคนเนี่ยจะเป็นแนวรับที่เป็นตัวหลักเลยไหมนะฮะที่แมนยูสนใจซึ่งผมมองว่าดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตอนนี้กระแสะข่าวมันมีแบนเดดกับเดลิกที่แมนยูพร้อมทํำดีลสองดีลพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็อาจจะเป็นรายอื่นแหละที่ แสดงให้เห็นว่าแมนยูพร้อมเซ็นกองหลังตัวกลางแบบพร้อมใช้งาน2รายเข้ามาแทนที่ตัวเก่าและก็รายที่3ถ้าเกิดมุมมองส่วนตัวของผมนะน่าจะเป็นแบบแนวรับดาวรุ่งนะครับหรือพวกแนวรับที่มีแววเป็นตัวที่ยอมรับเกี่ยวกับอยู่ในสถานะหมุนเวียนนักเตะได้เป็นตัวสำรองได้อะไรประมาณนั้นครับเพราะว่ากองหลังตัวกลางดาวรุ่งเราก็มีอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นคาร์มาร่านะครับหรือว่าวิลฟิสที่มีการร่วมซ้อมเตรียมทีม ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็จะมีการร่วมทัวร์ช่วงสั้นเช่นกันนะครับประมาณนี้นะฮะเรื่องของกองหลังโตกลางที่เรามีลุ้นกันได้เพิ่มเติมแน่นอนแล้วก็ในรายของ ยโร o เองนะครับก็ยังมีลุ้นเหมือนกันคือนอกจากแบนเวดเดลิกแล้วยโร o เนี่ยก็มีข่าวแมนยูก็จะมีการเจรจารหลายๆที่ทางตามปกติคืออย่างที่ผมบอกไปก็คือเดลิกเนี่ยมันก็ไปไกลแล้วแบนเวดอาจจะไปไกลก็จริงแต่ก็ยังติดเรื่องของเม็ดเงินทําให้แมนยูก็จะมีการเปลี่ยนเป้าหมายเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยที่หันมาสนใจยูโรที่เป็นเป้าหมายเหมือนกันนะครับว่ากันว่าแมนยูมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับลิลเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการนะโรเบร์โนรายงานนะฮะแล้วก็ลิลก็ได้มีการ ตอบรับข้อเสนอดังกล่าวแล้วเหมือนกันนังเตะก็มีการตอบรับเหมือนกับรับรู้นั่นแหละว่าแมนยูสนใจแล้วก็ยื่นข้อเสนอเข้ามาแล้วนะนี่เป็นข้อเสนอที่ถือว่าเพอร์เฟกเลยสําหรับสโม,มสรต้นสังกัดของนักเตะรายนี้ที่แบบรับรู้นะว่า อ่ะแมนยูยื่นให้เนี่ยเป็นราคาที่โอเคมากนะครับ42ล้านปอนด์ได้นะฮะซึ่งราคาก็ไม่ใช่น้อยครับ42ล้านปอนด์แต่ทางฝั่งนักเตะเนี่ยเหมือนกับกําลังให้ความสําสคัญกับเรอลัลมาดริดมาเป็นระดับแรกเพราะฉะนั้นต้องรอดูกันต่อไปคือสุดท้ายเนี่ยย้ายไม่ย้ายอยู่ที่การตัดสินใจของนักเตะในตอนนี้นะฮะเพราะว่าทางสโมสรตอบรับแล้วคือทางสโมสรเนี่ยเขายอมรับอยู่แล้วว่ายังไงโยโร่ย้ายได้นอนแต่จะเป็นทีมไหนก็ให้นักเตะเลือกเอาเอง ว่าจะไปทีมไหนเพราะว่านมีหลายทีมเหมือนกันแมนยู U, เราเัลอาดริดแล้วก็อีกประมาณสองสาทีมที่สนใจนอกเหนือจากนั้นนะครับยังมีโจทานเดวิดด้วยที่ริวเนี่ยก็พร้อมขายอันที่ผมเพิ่มเติมให้นะครับคือริวเขาพร้อมอยู่แล้วแต่อย่าที่บอกไปครับอยู่ที่นักเตะด้วยซึ่งโรมาโน่ก็รายงานเพิ่มเติมนะว่าแมนยูเองก็มีเส้นตายแล้วก็จะไม่รอการตัดสินใจของโยโรนานจนเกินไปและทางสมอสรอนก็พร้อมที่จะ พิจารณาเกี่ยวกับผู้เล่นรายอื่นเช่นกันถ้าเกิดโยโร่ไม่รีบตัดสินใจเกี่ยวกับการย้ายทีมว่าเราต้องการย้ายมาหรือไม่เนี่ยนะฮะแมนยูก็จะ เปลี่ยนเป้าหมายทันทีนะครับซึ่งแมนยูก็เคยทํามาแล้วอย่างที่เราทราบกันนั่นแหละก็คือในรายของแบนเวดที่มีข่าวแบบมาเป็นตัวเต็งเลยว่าแมนยูต้องการแต่ว่าพอมันเกิดปัญหาแมนยูเปลี่ยนมาเดือนลิกทันทีนะครับแล้วก็น่าจะจบที่เดือนล็กหนึ่งรายแหละนะฮะทีน,นี้ก็กลับไปหาแบนเวดอีกรอบหนึ่งแต่แบนเวดมันก็ยังยากอีกก็มาที่ยโรและถ้าเกิดย و ر ไม่ได้อีกก็จะมีเป้าหมายลาดับต่อๆไปที่แมนยูสนใจอย่างที่เป็นข่าวคนออกมานะครับจุดยืนของบริโอมอลิตต่อย و โ و ครับก็คือ เระวัดริตก,ก็พยายามบอกนักเตะแหละว,ว่า ก็อยากให้นักเตะเนี่ยรอนะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขแบบนี้ไปก่อนนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณรอไม่ได้คุณก็แค่ไปเลือกเส้นทางตามที่คุณเนี่ยต้องการเท่านั้นเองนะครับคือจริงๆแล้วครับทางบริษัทบริดก็แสดงความสนใจโยโร่แล้วก็มีการหาเรือเกี่ยวกับข้อตกลงความปมนไปได้สําหรับนักเตะรายนี้มาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับล่าสุดเดี๋ยมันก็มีบางกระแสนะว่าบริอัทริดก็เริ่มมีการขยับแล้วแหละมีการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการเข้าไปให้กับสโมสรตัวสังกัรของนัก พิจารณาเรียบร้อยนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะออกมาในทิศทางแบบไหนแมนยูเราก็เจอของยากครับคือนักเตะเนี่ยราคาไม่แรงเกินไปแหละแต่ว่าของยากก็คือต้องมาแข่งกับราว,วมดิดที่เป็นตัวเต็งแล้วก็นักเตะมีใจให้มากกว่านะครับก็อยู่ที่ทางฝั่งแมนยูเราจะมีการโน้มน้าวได้ดีมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองนะครับคือแฟนผีเนี่ยก็อาจจะมองกันแบบเสียงแตกเหมือนกันคือ แฟนผีมองว่าอ่านักเตะเนี่ยเป็นดาวรุ่งอนาคตไกลแหละมีเรื่องของคุณภาพที่ดีแต่นักเตะเนี่ยเหมือนกับไม่ได้แบบมีใจให้กับแมนยูตั้งแต่แรกอะ่ะคือขนาดแมนยูแสดงความสนใจแล้วก็ยื่นข้อเสนอไปแล้วเนี่ยนัตเตะยังรอข้อเสนอจากเรอลัลมาดริดอยู่เลยอะ่ะแฟนผีก็เลยมองว่าบางส่วนนะก็อาจจะมองว่าไม่อยากให้ดําเนินการเกี่ยวกับดีลนี้เพราะว่านักเตะแบบไม่ได้มีใจแบบ100%เตเต็มนะครับแล้วก็ ในรายของเมสันกินบูธนะฮะโรเบร์โตเดเซบี้นะครับก็ออกมาพูดถึงเมสันกินบูธเช่นกันเดเซบี้เป็นกุนซื้อของบาร์เซแล้วนะครับในะปัจจุบันนะที่แจงกงินก่อนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะซึ่งเดเซบี้บอกว่าเขาไม่ได้สัสญญานะแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดไปมากกว่านั้นนะแต่ยอมรับครับว่าเมสันกินบูธเนี่ยเป็นนักเตะระดับท็อปเลยฮะแล้วก็ผมเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับ เรื่องราวก่อนหน้านั้นของเจ้าตัวสัเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นนักเตะคนไหนด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเซ็นนักเตะรายใดรายหนึ่งเข้ามาเมื่อนักเตะเซ็นสัญญากับเราหรือว่าอยู่ที่เนี่เขาก็จะกลายมาเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวนะ สําหรับผมนะแล้วก็ผมเนี่ยก็พร้อมที่จะปกป้องดูแลนักเตะรายนั้นเป็นอย่างดีหลายๆรูปแบบนะครับทั้งในรูปแบบแบบว่าประคับประคองกันไปนะครับหรือดูแลกันแบบนิ่มนวลแล้วก็อาจจะมีบางช่วงที่ก็อาจจะมีตึงๆหรือมีช่วงที่เข้มบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับบางทีเรื่องของความเข้มเนี่ยนะฮะในการให้คาชี้แนะคําแนะนำเนี่ยก็อาจจะแบบอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรืออยู่ในสนามซ้อมอะไรประมาณนั้นนะฮะ ที่เป็นเบื้องหลักนะครับแต่ถ้าเกิดอยู่ในสาธาณะเนี่ยแล้วก็นักเตะหระดืดนักล่าวโดนแบบอะไรต่างๆโจมตีเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะ ปกป้องเหมือนกับคนในครอบครัวเหมือนกันนะครับนั่นคือสิ่งที่เดซิบี้ให้สัมภาษณ์มาซึ่งตอนนี้กระแสแฟนบอลของฝั่งบักเซเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ทุกคนนะครับที่เห็นด้วยเกี่ยวกับดีลนี้นะคือทางฝั่งของแฟนบอลเนี่ยเขาก็มีการเหมือนกับโพสต์ในโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่าไม่อยากให้ซื้อนะฮะเหตุผลง่ายๆครับก็คือเรื่องราวที่ผ่านมาของเมซสนกินวูนั่นแหละ ทำให้แฟนบอลจํานวนไม่น้อยครับที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเีียวนี้ของทางสโมสรน,นะครับส่วนทางฝั่งลาซิโอนี้ยืนยันชัดเจนนะครับว่าไม่น่าจะสู้แล้วเพราะฉะนั้นมีทีมเดียวที่ตอนนี้เต็งที่สุดเอาจริงเอาจังมากที่สุดก็คือโอลิมปิกมาร์เซนนี่แหละที่ดูที่จะมีการยื่นข้อเสนอใกล้เคียงแล้วก็มีโอกาส เป็นอย่างมากนะครับก็รอติดตามกันหลังจากนี้นะฮะว่าจะมีบทสรุปอย่างไรการย้ยายของเมสันกินบูตไปอยู่ในแต่ละทีมเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายเป็นธรรมดาครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ต้องรับผลที่ตามมาจากการกระทําของเจ้าตัวนอกสนามก่อนหน้านั้นนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ